ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคำสอนประโยคแรกของในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยมีความสำคัญมากก็คือคำว่าขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดทนเป็นความเพียรเครื่องเผาบาปที่สำคัญมากขันติธรรมเนี่ยคือความอดทนเนี่ยท่านหมายถึงทนต่อความแตกต่างไม่ใช่แค่ในเรื่องของทนลำบากเจ็บใจเนี่ยอะไรที่แตกต่างจากเราที่ไม่เหมือนเราที่อาจจะไม่ถูกใจแต่ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้รับกันได้จึงถือว่าคำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เกิดสันติภาพพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพเพราะว่าทนต่อความแตกต่างยอมรับเคารพนับถือกันและกันแม้ความคิดเห็นจะต่างกันก็ เรียกว่าพูดกันด้วยไมตรีจิตนะแสดงออกกันอย่างสร้างสรรค์และทนในความคิดที่ไม่เหมือนกันอะไรกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้เป็นไปเพื่อสันติภาพเพราะในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยจะมีเรื่องของคำสอนพระเจ้าที่ว่าอนุปวาโทอย่าไปว่าร้ายกันซึ่งมันไม่สร้างสรรค์อะไรอนุปวาโทอย่าไปเบียดเบียนอย่าทำร้ายกันถ้าเรายึดมั่นในหลักคำสอนที่เป็นโอวาทปาติโมกข์เนี่ยเราก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขทั้งในครอบครัวในสังคมในบ้านเมืองจึงอยากจะให้นำเอาคำสอนที่พระเจ้าได้สอนในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงแล้วก็มาเผยแพร่มาส่งเสริมให้ปฏิบัติกันให้มากขึ้นแม้แต่องค์การยูเนสโกนะเขาก็นำเรื่องไอ้ขันติธรรมเนี่ยเป็นหลักการใหญ่เพื่อสันติภาพของโลกเขาเรียกว่า Principle of Tolerance ประกาศในปี2538ว่าคนเราจะต้องเคารพซึ่งกันและกันยอมรับความแตกต่างกันและเข้าใจในเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมเรามีวัฒนธรรมมีภาษามีความหลากหลายวัฒนธรรมเดิมวัฒนธรรมที่ไหลบ่าเข้ามาปะทะสังสรรค์เนี่ยถ้าไม่เข้าใจไม่มีความอดทนมันจะนำไปสู่ความรุนแรงแต่ถ้าหากว่าเรามีความอดทนในความแตกต่างได้เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติซึ่งก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของโอวาทปาติโมกข์คำสอนที่พระเจ้าได้แสดงในวันมาฆบูชาความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมข่าวสารที่มันแพร่หลายด้วยเร็วเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ต้องระมัดระวังในส่วนผู้ที่อยู่ข้างในในส่วนของผู้ที่บริโภคข่าวเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่เหมือนกับเครื่องกันกรองเนี่ยนะว่าควรจะเชื่อไม่เชื่อเพราะว่าสังคมที่ไอ้สังคมข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็มาจากประเทศที่เขาผลิตพวกนี้ขึ้นมาก่อนและเขาก็บริโภคสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็เกิดการตระหนักรู้กันแล้วว่าบางทีความรุนแรงมันก็เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข่าวสารโดยไม่มีการตรวจสอบฉะนั้นเขาก็เลยมีวันหนึ่งของให้หยุดนะฮะหยุดการทำร้ายหยุดการเผยแพร่ข่าวที่ในเชิงลบที่ทำลายกันเพื่อให้คนได้พักหายอกหายใจบ้างนะมันคือมันเกิดความสำนึกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วว่าบางทีการทำร้ายกันมันผ่านสิ่งเหล่านี้มันไปได้เร็วเพราะฉะนั้นก็บางทีนึกว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะแต่มันไม่ใช่มันมีผลมหาศาลเราต้องตระหนักตรงนี้ในส่วนของผู้บริโภคก็นอกจากก็จะต้องคิดว่าก่อนจะเผยแพร่ก่อนจะอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความจริงมีอะไรต่างๆน่าเชื่อถือเพียงไรและในส่วนทุดท้ายก็คือช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นธรรมะเป็นสิ่งดีงามคือสร้างกลุ่มไกเรนมิตรเพื่อการนี้ทำให้สิ่งที่เป็นเรื่องดีงามเนี่ยเป็นธรรมะเป็นศาสนาเนี่ยไปได้รวดเร็วไปถึงกลุ่มต่างๆมากขึ้นฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีที่เรามาจัดกิจกรรมอย่างนี้เพื่อให้การร่วมมือกันของผู้ที่ทำงานในเชิงสร้างสรรค์ทำประโยชน์เนี่ยได้มีพลังแล้วก็สร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กกระจายข่าวสารที่เป็นมงคลกันให้มากขึ้นหลักการดำรงชีวิตในพุทธศาสนาที่มีความหมายสำคัญมากก็คือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคำว่าทางสายกลางหมายถึงการไ
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สุดโต่งเกินไปเช่นในการพัฒนาชีวิตก็ไม่ได้สนใจแต่การพัฒนาทางวัตถุทางร่างกายแต่ให้ความสำคัญแก่การพัฒนาทางจิตใจด้วยเวลาที่เราแสวงหาความสุขอย่าไปนึกแต่ว่าเอาแต่ความสุขสบายทางกายเราต้องสุขใจไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องทางสายกลางเนี่ยมีลักษณะเขาเรียกว่าเหมือนกับที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า all inclusive คือรวมเอาสิ่งที่ดีเข้าด้วยกันแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความดีเอาความดีแต่ละอย่างมาผสมกันอย่าไปติดดีในด้านใดด้านหนึ่งทางวัตถุอย่างเดียวหรือทางจิตใจอย่างเดียวพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทางสายกลางยังรวมไปถึงการที่ยอมรับแต่ละฝ่ายแต่ละคนว่ามีความสำคัญทำงานร่วมกันไม่มีความคิดที่เป็นสุดโต่งไม่มีความคิดที่เป็นติดยึดในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือประสานไปส่วนที่ดีฉะนั้นในเรื่องของการดำรงชีวิตที่พอเพียงเนี่ยมันจึงไม่ได้เพียงแต่บริโภคทางวัตถุอิ่มหนำสำราญทางกายแต่ลืมความสุขทางจิตใจให้ความสำคัญการทางจิตใจมากขึ้นสมัยนี้ทำไมเราจะต้องมาเน้นความสำคัญวันสำคัญทางพระศาสนาวันมาฆะวันวิสาขะก็เพราะว่าถึงวันเหล่านี้เนี่ยเรามักจะลืมเข้าวัดลืมปฏิบัติธรรมลืมพัฒนาจิตใจเราไปเน้นสุดโต่งไปในทางเรื่องของการบริโภคเรื่องความสนุกสนานชั่วครู่ชั่วยามทางอื่นแต่ว่าทางจิตใจเนี่ยมันเป็นฐานของความสุขที่ยั่งยืนเราควรจะจัดโอกาสอย่างนี้ให้มีบ่อยขึ้นและให้คนเนี่ยเข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจให้มีความรักมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นความสุขใจนี่แหละเป็นความสุขที่เป็นพื้นฐานของความสุขทางกายและทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงก็คือพัฒนาทางวัตถุไปด้วยแต่รู้จักพอรู้จักมีความสุขก็จะได้ทั้งสุขกายและสุขใจไม่ได้ทิ้งทางใดทางหนึ่งนี่คือทางสายกลางและเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนาเช่นนี้อย่าลืมเรื่องความสุขในทางจิตใจพาสมาชิกในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกเข้าวัดเข้าวาเพื่อทำความดีร่วมกันแล้วเกิดบรรยากาศที่ห่วงหาอาทรกันมีการบูชาทางธรรมะทางพระศาสนาและนั่นแหละคือความสุขที่จะดื่มดำและอยู่ในความในจิตใจของเยาวชนของลูกหลานของเราตลอดไปและเขาจะเห็นคุณค่าของศาสนาเห็นคุณค่าของธรรมะซึ่งจะทำให้ชีวิตเขามีความสุขในระยะยาวต่อไป